เรื่องกายกับจิตนี้ไม่ใช่เรื่องผมนะเรื่องของคนทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่แหละเพราะทุกคนมีกายกับจิตจึงรวมเรียกว่าชีวิตหนึ่งชีวิตก็หนึ่งกายกับหนึ่งจิตเท่านั้นนะอันเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรจะรู้ไว้เรื่องของกายกับเรื่องของจิตมันเป็นทั้งหมดของปัญหาทั้งหลายพวกเองในฐานะที่ผู้มีประสบการณ์ก็เลยอยากมาแบ่งปันเรื่องการดำเนินชีวิตที่อยู่ในกายในจิตนะอย่างไม่ต้องเป็นทุกข์แม้แต่สภาพร่างกายจะเป็นเช่นไรก็ตามเพราะว่ากายกับจิตเนี่ยมันทำงานสัมพันธ์กันจะสังเกตดูว่าถ้ามีกายถ้าปัญหาทางด้านร่างกายเกิดขึ้นมันก็มีผลทางด้านจิตใจเหมือนกันอย่างเช่นว่าเวลาร่างกายป่วยไข้ใจก็ต้องเป็นทุกข์กายป่วยใจก็พลอยจะป่วยด้วยเวลาร่างกายหิวบางทีเราก็โมโหเนี่ยมันสัมพันธ์กันมากเลยกายกับจิตเนี่ยกายเป็นผู้ที่เสนอจิตสนองตอบส่วนจิตใจก็เหมือนกันบางทีเรามีปัญหาทางด้านจิตใจซึ่งไม่เกี่ยวกับร่างกายเลยแค่จิตใจมันคิดมันเครียดมันฟุ้งซ่านมันไม่ได้อย่างใจนะมันพลอยให้ร่างกายเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับถ่ายไม่คล่องเหมือนกันนะอันเนี้ยซึ่งแต่ละอย่างนี่มันไม่น่าเกี่ยวข้องเรื่องของกายร่างกายที่ป่วยไข้อันนี้คือส่วนของร่างกายแต่ทำไมจิตจึงต้องเป็นทุกข์ด้วยเราไม่สามารถจะปล่อยให้กายป่วยไปอย่างเดียวโดยที่ใจเป็นปกติไม่ต้องเป็นสุขเอาแค่เป็นปกติก็พอแล้วก็เรื่องของจิตใจที่มีปัญหามันก็ไม่เกี่ยวกับร่างกายแต่กลับมีผลทำให้ร่างกายนี่ต้องสูญเสียความเป็นปกติมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหลายอย่างก็เพราะปัญหาทางด้านจิตใจเป็นต้นเหตุร่างกายต้องรับเอาไปเพราะสองอย่างนี้สัมพันธ์กันเนี่ยเราจะทำยังไงที่ให้กายเป็นกายให้จิตเป็นจิตโดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนหรือมีปัญหาต่อกันมีคำกล่าวของอาจจะเป็นนักปรัชญาหรือนักจิตวิทยาชาวฝรั่งเขากล่าวไว้นานมากสมัยผมเรียนหนังสือเขาบอกว่าจิตใจที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงเคยได้ยินตรงนี้ไหมจิตใจที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงก็ผมชอบตรงนี้มากเลยนะเนี่ยเป็นบทเรียนที่เขามาใช้เรียนในวิชาพละศึกษาเพราะเนี่ยคือตำราที่จะต้องปฏิบัติตามทำให้ร่างกายมันดีไว้จิตใจมันจะได้ดีด้วยตั้งแต่นั้นต้นมาเนี่ยผมก็เลยให้ความสำคัญของร่างกายมากตอนนั้นยังไม่พิการให้ความสำคัญกับร่างกายมากออกกำลังกายทุกวันออกกำลังกายทุกเช้าทุกเย็นเรื่องของร่างกายก็ต้องเอาไว้ก่อนเรื่องจิตใจเนี่ยไม่รู้จักมันก็มีส่วนนะแต่เพราะร่างกายเราแข็งแรงสดชื่นแล้วเนี่ยมันปล่อยให้จิตใจเราดีด้วยวันไหนไม่ได้ออกกำลังกายเนี่ยมันทำให้เรานอนไม่หลับมันขาดอะไรไปสักอย่างอันนี้แสดงว่าจิตใจเริ่มไม่ดีแล้วเพราะเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าวันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายใจเริ่มไม่ค่อยดีต้องออกกำลังกายแม้กระทั่งจะนอนอยู่แล้วนะต้องลุกออกไปวิ่งก่อนแล้วกลับมาอาบน้ำนอนได้เนี่ยยึดมั่นถือมั่นในการดูแลร่างกายมากจนเกินไปแต่ก็ไม่เข้าใจเรื่องจิตใจรู้แต่เรื่องร่างกายอย่างเดียวทำให้มันแข็งแรงนะให้มันหล่อเข้าไว้จนกระทั่งต้องประสบอุบัติเหตุไอ้เรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตเนี่ยเราชอบการออกกำลังกายแต่การออกกำลังกายเนี่ยทำให้เราต้องพิการอย่างเงี้ยโดยนึกไม่ถึงมาก่อนก็ได้ไปกระโดดน้ำเนี่ยสอนนักศึกษาว่ายน้ำภาษาที่กระโดดน้ำการกระโดดลงไปในสระว่ายน้ำสอนการกระโดดน้ำลงไปเนี่ยมันเกิดพลาดท่าศีรษะนี่มันไปกระแทกถึงพื้นก้นสระเลยเนี่ยหัวมองพื้นเลย
ก็ทำให้กระดูกเนี่ยต้นคอข้อที่5เนี่ยมันก็หักก็มีผลทำให้ร่างกายส่วนล่างเนี่ยต้องพิการตลอดชีวิตไม่มีความรู้สึกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ร่างกายต้องพิการมันก็มีผลต่อด้านจิตใจใจก็เลยต้องเป็นทุกข์ไปด้วยอันนี้จึงจะเริ่มรู้จักว่าอ๋อทุกข์ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวแล้วมันเกิดทางด้านจิตใจเริ่มรู้จักจิตใจแล้วมันก็รู้สึกเสียใจว่าเอ๊ะเมื่อร่างกายเราเนี่ยมันไม่แข็งแรงแล้วใจเราจะดีได้อย่างไรตลอดชีวิตเราคงจะเอาดีทางด้านจิตใจไม่ได้มันก็เลยคิดแล้วก็เครียดแต่ก็ยังไม่หมดความพยายามที่จะพยายามรักษาร่างกายให้มันหายเป็นปกติคือมุ่งรักษากายต่อไปเรื่อยๆรักษาแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยที่โรงพยาบาลมันก็ไม่ได้ผลก็ยังเดินไม่ได้ต่อมาออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปรักษาแพทย์ทางเลือกแพทย์ทางเลือกก็พวกบีบนวดยาสมุนไพรกระทั่งสายยาศาสตร์เข้าทรงหมอดูสารพัดอย่างจะทำไงให้ร่างกายมันดีซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องสายยาศาสตร์ต่างๆเรื่องหมอดูเรื่องเข้าทรงเจ้าเข้าผีเนี่ยเป็นเรื่องจิตใจทั้งนั้นเลยแต่เราก็ใจเราก็มีดีเพราะเราไม่ค่อยได้ศรัทธาเรื่องแบบนี้เมื่อร่างกายไม่หายก็ต้องเลิกลากันไปก็รักษาร่างกายจนกระทั่งหมดปัญญาแล้วก็เลยสิ้นหวังกับร่างกายก็ต้องเลิกไว้ก่อนเลิกไปก่อนทีนี้ที่ว่าเมื่อตอนที่ผมพิการใหม่ๆจะมีโรคแทรกอีกโรคนึงคือโรคที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องลมในกระเพาะอาหารคนที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวจะมีลมในกระเพาะอาหารมากนะมันก็มีอาการท้องอืดจุกเสียบแน่นผมจะทานยาที่ทานเป็นประจำก็คือยาขับลมที่ชื่อว่าอะไรมิกเซอร์คาร์บิเนติฟทานเป็นประจำตอนนั้นขวดใหญ่ๆนะขายขวด25 บาทเท่านั้นก็ทานมาเรื่อยๆจนกระทั่งอาการที่เป็นเรียกว่าขับลมในกระเพาะเนี่ยใหม่ๆก็รักษาได้อยู่หรอกต่อไปมันก็ดื้อยาทานจนกระทั่งขวด25 บาทราคาสูงขึ้นจนกระทั่งเป็น45 บาทก็เลยบอกว่าเอาละร่างกายพอกันทีแค่นี้ไม่ต้องพยายามขนขวายแล้วเรามุ่งมารักษาทางด้านจิตใจบ้างแพทย์แผนปัจจุบันก็แล้วแพทย์ทางเลือกก็แล้วไม่ได้ผลก็เลยมาสายรักษาทางด้านจิตใจอาศัยธรรมโอสถผมเรียกว่าแพทย์ทางรอดรอดออกจากทุกธรรมโอสถเนี่ยผมว่าเป็นแพทย์ทางรอดพาจิตพาใจของเราเนี่ยรอดออกมาจากความทุกข์ได้เนี่ยผมรักษา3 แพทย์แหละแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือดแล้วก็แพทย์ทางรอดรักษาแพทย์ทางรอดด้วยการปฏิบัติธรรมอาศัยธรรมโอสถการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นยาเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเพื่อรักษาตัวเราจริงๆรักษาโดยเฉพาะจิตใจปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรปฏิบัติธรรมเพื่อให้มารู้จักตัวเราเองและรู้จักตัวเองทำไมก็รู้แล้วทำให้เราพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้มารู้จักตัวเองแล้วก็ให้พ้นทุกข์ได้มันก็ตรงจริตของเราเลยก็สายการปฏิบัติธรรมไม่ได้ศึกษาธรรมะที่วัดไหนก็ศึกษาอยู่ที่บ้านปฏิบัติธรรมเริ่มต้นที่อะไรเริ่มต้นที่การเจริญสติเพราะว่าปัญหาของผมนี่ไม่ใช่เฉพาะร่างกายอย่างเดียวนะจิตใจเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านจิตใจฟุ้งซ่านคิดมากจิตใจเลื่อนลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นเพราะว่าเราไม่มีหลักจิตไม่มีหลักให้เกาะทั้งนั้นที่จิตอยู่กับกายแต่จิตก็สามารถเลื่อนไหลเลื่อนลอยไปตามความคิดตามอารมณ์ที่มาปรุงแต่งได้เพราะจิตเนี่ยมันไม่มีหลักอันนี้คือปัญหาสำคัญนะนอนไม่หลับนะฟุ้งซ่านอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดบางทีก็อยากร้องไห้แต่ไม่ได้ร้อง
บางทีอยากตายให้รู้แล้วรอดไปเลยแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมีความน้อยอกน้อยใจเจ้าอารมณ์อันนี้ปัญหาคนที่มีความทุกข์จะมีอย่างเงี้ยน้อยใจเจ้าอารมณ์แล้วก็ชอบประชดประชันตัวเองอันนี้เป็นปัญหาของคนที่มีความทุกข์แต่แล้วก็เลยมาฝึกเจริญสติฝึกสติให้จิตใจเนี่ยมาอยู่กับเนื้อกับตัวสติเนี่ยหมายถึงความระลึกได้สติทำจิตใจเราไม่ให้มันเลื่อนลอยไปอารมณ์ต่างๆสติคือสิ่งที่นำเอาปัญญามาใช้แก้ปัญหาชีวิตสติคือตัวที่ผูกจิตให้อยู่กับปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยตรงกับตำรานะแต่ในความรู้สึกเนี่ยในสภาวะมันเป็นอย่างนั้นพูดตามสภาวะแต่ก็ไม่ได้แค่อาศัยตำราแต่ก็ไม่พ้นตำราก็ฝึกสติในชีวิตประจำวันเนี่ยฝึกให้มันรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องให้จิตอยู่กับปัจจุบันถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจิตมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านไปเสียดายอดีตไปกังวลถึงอนาคตมันแก้โรคประสาทแก้โรคจิตทำให้เรานอนหลับได้สบายเลยเพราะการเจริญสติในชีวิตประจำวันเพราะจะทำได้ไม่เหมือนใครอาจจะไม่ได้นั่งหลับตาอาจจะไม่เดินจงกรมก็ผมก็นอนปฏิบัติเนี่ยอย่างเมื่อกี้มีคนถามว่าเอ๊ะฝึกสติฝึกสมาธินอนทำได้ไหมได้ไหมได้โอ้พุทธศาสนาเนี่ยเปิดกว้างให้กับคนทุกระดับนอนก็ทำได้นั่งก็ทำได้ยืนก็ทำได้เดินก็ทำได้อิริยาบถ4อ่ะพุทธเจ้ากำหนดไว้ว่าทำได้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราทุกจริตกับอิริยาบถไหนคนที่ถนัดนั่งก็นั่งคนที่ถนัดเดินก็เดินคนถนัดยืนก็ยืนคนถนัดนอนนั่งดีกว่า เพราะว่าอิริยาบถนอนนั้นสำหรับคนที่เดินไม่ได้ยืนไม่ได้นั่งไม่ได้นอนนะหรือคนที่ถึงเวลานอนแล้วก็นอนปฏิบัติไม่เป็นไรไม่ห้ามเพียงแต่ว่าการนอนปฏิบัตินั้นมันใกล้กับความง่วงใกล้กับกิเลสเวลาปฏิบัติเนี่ยบางทีเขาไม่ให้เดินจงกรมมาใกล้ที่นอนใช่นะถ้าเดินจงกรมมาใกล้ที่นอนเนี่ยมันดูดนะมันดูดลงไปนอนเลยเขาบอกผีที่นอนมันรุนแรงมากว่าให้เดินไปห่างที่นอนหาห้องนอนไว้อย่าไปใกล้เพราะนั้นนอนปฏิบัติก็ได้คำว่าสติหรือสมาธิเนี่ยไม่เกี่ยวกับการนอนการนั่งการยืนการเดินสมาธิมันอยู่ที่จิตถ้าจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นถ้านอนแบบจิตตั้งมั่นมันก็เป็นสมาธิได้เดินแบบจิตตั้งมั่นก็มีสมาธิได้การปฏิบัติเป็นการฝึกจิตใจโดยตรงไม่เกี่ยวกับอิริยาบถอิริยาบถนั้นเป็นเพียงแค่เครื่องช่วยให้เราได้ปฏิบัติได้สะดวกเท่านั้นเองเพราะนั้นไม่สำคัญนะเอียบทไหนก็ปฏิบัติได้ผมยืนยันได้เพราะว่าผมนอนปฏิบัติแต่ก่อนเนี่ยผมนั่งแบบนี้ได้ไม่นานละถ้านั่งหลับตาเนี่ยผมจะโค่นออกมาจากรถเข็นเลยเพราะผมนั่งไม่อยู่ต้องอาศัยมีที่พิงนั่งหลับตาก็ไม่ได้เพราะนั้นนั่งรถเข็นเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะหลับเลยมีสิทธิ์ที่จะโค่นลงไปได้ผมก็ต้องนอนปฏิบัตินอนเจริญสตินอนพลิกมือเล่นเนี่ยหลับตาก็ไม่ได้นะหลับตาเดี๋ยวมันหลับในเลยก็ต้องลืมตาก็นอนลืมตาถ้านอนนิ่งๆก็มีสิทธิ์ที่จะหลับไปเหมือนกันต้องมีการเคลื่อนไหวผมจะเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยนอนพลิกมือรู้สึกนอนพลิกมือคว่ำรู้สึกพลิกมือหงายรู้สึกคว่ำรู้สึกส่วนการเคลื่อนไหวของกายที่ผมจะใช้ได้คือมือเนี่ยส่วนอื่นมันเคลื่อนไหวไม่ได้ละมีมือกับศีรษะเท่านั้นเคลื่อนไหวแล้วก็มีสติตามรู้ไปการเคลื่อนไหวนอนทำนะนี่เวลานอนทำเนี่ยมันก็มีอารมณ์หลายอย่างที่เราต้องเผชิญหน้ามีทั้งความง่วงมีทั้งความคิดมีทั้งความเบื่อมีทั้งความขี้เกียจเยอะแยะหมดเลยซึ่งมันไม่ได้มาการนอนหรอกมันมากับจิตใจที่เราปรุงแต่งเพราะว่าหลักเนี่ยไม่ค่อยดีแต่พอเรามาฝึกสตินานๆเนี่ยขยันทำโดยที่ไม่ท้อแท้ขี้เกียจก็นอนพลิกมือไปเบื่อก็นอนพลิกมือไปมันง่วงก็พลิกมือไปมันคิดก็พลิกมือเอาเรื่องเดียวคือจิต
แน่วแน่อยู่กับอารมณ์ที่เรากำหนดอยู่คือตัวกรรมฐานคือกายที่มันเคลื่อนไหวสติรู้กายเคลื่อนไหวสติรู้กายเขาเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะอันนี้พูดถึงเรื่องสติก่อนนะเดี๋ยวสมาธิจะกล่าวถึงสติรู้ที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเอากายมาเป็นฐานที่ตั้งให้สติเข้าไปรู้มีเทคนิคอยู่ว่าการรู้เนี่ยไม่ได้รู้แบบเข้าไปอยู่ไม่ได้เข้าไปแนบกับกายที่เคลื่อนไหวไม่ได้เข้าไปเพ่งให้รู้แบบดูรู้แบบดูเนี่ยนะมันไม่ได้เข้าไปอยู่นะเนี่ยอย่างเล่นรู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยจิตคือตัวสติที่ผูกอยู่เป็นผู้รู้แต่กายเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวที่เคลื่อนไหวคือกายสติคือผู้ที่ดูอยู่ถ้าคนวางใจไม่เป็นเนี่ยจะเข้าไปเคลื่อนไหวเลยเป็นหนึ่งเดียวการเคลื่อนไหวไม่มีการดูมีแต่การเคลื่อนไหวแต่ถ้าสติที่เราจะเริ่มถูกต้องเนี่ยมันจะมีเพราะที่ดูขึ้นมากายคือผู้ที่เคลื่อนไหวจิตคือผู้ที่ดูเป็นผู้ดูมันก็สบายนะไม่ต้องเข้าไปเป็นกับเขาแล้วเวลาเรานอนปฏิบัติหรือนั่งปฏิบัติยืนเดินก็ตามมันจะมีพวกเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายมันเกิดอารมณ์ที่มันเกิดอาการที่ปวดเมื่อยเนี่ยคือเรียกว่าทุกขเวทนาสติก็คือผู้ที่ดูอารมณ์แบบนั้นดูอาการแบบนั้นไอ้ที่ปวดที่เมื่อยนั้นมันไม่ใช่เรามันเป็นสิ่งที่เรามาดูทั้งผู้ดูไม่ได้เป็นด้วยมันเกิดการแยกโดยที่วางจิตวางใจไว้ถูกต้องเวลามันคิดอยากไปนู่นอยากไปนี่ก็เป็นแค่อารมณ์ที่มาสติคือผู้ที่ดูมันคิดไม่ได้เข้าไปเป็นผู้อยากไปด้วยเวลามันเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจไม่สบายใจเบื่อเซ็งนั่นคืออารมณ์สติก็เป็นผู้ดูเวลามันเกิดความง่วงเหงาเข้านอนมันอยากจะหลับนั่นคืออารมณ์ที่ผ่านมาถ้าเราขาดสติเราก็ไม่หลับแต่มีสติคือผู้ที่ดูความง่วงนะมันเกิดการแยกความง่วงส่วนหนึ่งสติผู้ดูส่วนหนึ่งมันไม่ได้เป็นง่วงด้วยแต่บางทีต้องช่วยมันแก้ไขปกติแล้วเวลาเราง่วงเราต้องลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินให้มันหายไปล้างหน้าล้างตาแต่ผมมันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกผมต้องนอนนอนสู้กับความง่วงโดยการที่เคลื่อนไหวให้มันเร็วๆอิริยาบถที่มันเร็วๆเขาว่าพลิกมือเร็วๆขยับตัวเร็วๆเนี่ยกายที่มันเคลื่อนไหวเร็วและก็แรงเนี่ยมันช่วยกระตุ้นจิตให้มันตื่นออกมาจากความง่วงอาศัยสติเป็นตัวที่ใช้มันอะไรเกิดขึ้นกับกายกับใจก็ตามสติคือผู้ที่ดูทั้งนั้นอ่ะถ้าวางใจเป็นผู้ดูเมื่อไหร่ก็มันปลอดภัยมันเหมือนอย่างเรายืนตำแหน่งที่ถูกต้องปลอดภัยผมก็อาศัยกายบ้างจิตบ้างมาเป็นฐานให้สตินี่เป็นผู้ดูทั้งหมดเลยมันก็สบายถ้าเป็นผู้ดูแล้วเนี่ยสบายเลยมันอย่างกับท่านผู้ฟังเนี่ยเห็นผมนั่งอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นผู้ดูผมแล้วก็สบายละถ้าเข้ามาเป็นคนพิการอย่างผมเนี่ยโอ้ทุกข์มากเลยนะเป็นผู้ดูซะเนี่ยสบายเลยเมื่อมีสติเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยสติมันทำให้จิตเนี่ยมันตั้งมั่นเป็นสมาธิคำว่าตั้งมั่นนี่ไม่ใช่ว่าจับคือจิตจะรู้อยู่ตรงที่อารมณ์ที่เข้ามาสติทำให้เกิดสมาธิที่ตั้งมั่นจิตมันก็ไม่เลื่อนลอยไปในอารมณ์ที่มากระทบนะพอตั้งมั่นในเขาเรียกว่าวิหารธรรมคือกายที่มันเคลื่อนไหวเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องรู้ของสติชั่วขณะมันเกิดสมาธิได้มันต้องมีสติก่อนนะ อยู่ดีจะมีสติมีสมาธิเลยเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยเกิดสติเป็นตัวนำเอาสมาธิมาคนเจอสติแล้วจะได้ของแถมคือสมาธิด้วยจะเป็นสมาธิระดับไหนนั้นก็อีกแบบนึงพอมีสติมีสมาธิจิตมันก็ไม่เลื่อนลอยจะไม่หลงลืมตัวมันจะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมก็อาศัยชีวิตแต่ละวันเนี่ยก็ทำอยู่นี่แหละตั้งแต่เช้าจนเย็นมันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบระหว่างว่าสติธรรมดากับสติปัฏฐานเนี่ยมันต่างกัน
คนทุกคนเนี่ยมีสติธรรมดาทั้งนั้นเพราะว่าเป็นสติที่เกิดจากสัญชาตญาณสติธรรมดานั้นมันเป็นสติที่ยึดติดว่าเป็นตัวเราเวลาเรานั่งเนี่ยเราก็ว่าเนี่ยอ๋อนี่เรานั่งอันนี้เรากำลังฟังเรากำลังฟังนะเรากำลังคิดเรากำลังโกรธเรากำลังทุกข์สติธรรมดาเนี่ยมันมีความเป็นเราอยู่เป็นสติที่ไปกับกิเลสด้วยเรากำลังอยากได้นะอันนี้คือสติธรรมดามันเป็นทุกข์ยังแก้ปัญหาไม่ได้เพราะยังมีตัวเราอยู่ในอารมณ์แบบแต่ถ้าสติปัฏฐานเนี่ยมันเกิดการแยกกายก็ดีเวทนาก็ดีความคิดก็ดีบุญบาปก็ดีเนี่ยมันเป็นวิงฐานให้สติเนี่ยเป็นผู้ดูสติเป็นผู้ดูไม่ได้เข้าไปอยู่กับอารมณ์ที่มากระทบมันเกิดการแยกนี่ถ้าเราสติเป็นผู้ดูแล้วเนี่ยมันจะเกิดเห็นเขาเรียกว่าไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนเพราะว่ามีการดูมันย่อมมีการเห็นถ้าสติธรรมดาที่ไม่เจริญแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปเป็นเลยมันจะดูไม่ได้จะเป็นตัวเราไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นการเจริญสติบ่อยๆเนี่ยก็เพื่อให้สภาวะที่ดูเนี่ยมันชัดเจนสติก็จะเกิดบ่อยๆทำบ่อยๆก็เกิดบ่อยๆมันเกิดความเคยชินที่จะมีสติปัฏฐานแล้วมันก็จะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวใช่ตนจากอารมณ์ที่เราดูคือกายคือใจเห็นเป็นไตรลักษณ์แล้วมันก็จะถ่ายถอนความยึดมั่นถึงแม้ก็ปล่อยวางได้เพราะต้องมีการดูสังเกตดูว่าการดูนั้นเนี่ยจะดูให้ชัดเจนเนี่ยมันต้องมีการแยกออกมาดูอะไรก็ตามที่เราเข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยเราจะเห็นไม่ชัดเจนถ้าแยกออกมาดูเนี่ยจะเห็นชัดเจนอย่างในห้องเนี้ยเรานั่งอยู่เนี่ยเราเห็นได้ไม่ทั่วห้องจนกว่าจะมองหน้าแล้วมองไปหลังจะเห็นด้านหลังหรือก้มหรือเงยต้องหันไปครบทิศทุกทิศทุกทางจริงจะเห็นชัดเจนเพราะเราเข้าอยู่ในห้องแต่ถ้าเราไปยืนอยู่หน้าประตูนะมองเข้ามาเนี่ยจะเห็นทีเดียวหมดเลยเพราะมีการแยกออกไปดูการเจริญสติการแยกออกเป็นผู้ดูมันจึงจะเห็นกายเห็นจิตได้ชัดเจนสติทำหน้าที่รู้ทันอารมณ์ปัญญาทำหน้าที่ตัดสินอารมณ์หรือเห็นแจ้งในอารมณ์ที่มากระทบสติทำหน้าที่รู้ทันปัญญาทำหน้าที่เห็นแจ้งในสิ่งที่เรารู้มันตรงนั้นอย่างผมเนี่ยเวลาฝึกสติแล้วเนี่ยมันกลับมาดูตัวเองก็เห็นตัวเองโอ้กายเนี่ยเห็นร่างกายที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นกายมันไม่ใช่เป็นเรามันเป็นกายไม่ใช่เป็นเราและกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันมีทุกข์ซ่อนอยู่เดี๋ยวมันก็หิวเดี๋ยวมันก็เหนื่อยแต่ก่อนไม่มีสติพอเหนื่อยพอหิวเราก็ทุกข์แต่พอมีสติแล้วมันเกิดการแยกออกให้ความเหนื่อยความหิวความทุกข์ความพิการเป็นเรื่องของกายมันเกิดการแยกระหว่างสติที่เป็นผู้ดูกับกายที่มันเป็นอยู่ถ้าเราขาดสติแล้วก็เข้าไปเป็นเลยเป็นตัวเราทั้งหมดเลยมันก็ทำใหกายในเบียดเบียนจิตเพราะกายเป็นทุกข์แล้วที่จิตเป็นทุกข์เพราะจิตมันเข้าไปเป็นไม่ได้ออกมาดูมันก็ไปยึดกายทำให้จิตที่พลอยเป็นทุกข์ด้วยมันก็เบียดเบียดกันพอเราดูกายนานๆเนี่ยมันเห็นว่าโอ้ยร่างกายมันเหมือนคนป่วยเหมือนคนป่วยที่เราต้องคอยดูแลคอยช่วยคอยแก้ไขสติเป็นเพียงผู้ที่ดูผู้ที่ช่วยเหลือใช่ไหมมันสบายตอนที่เห็นมันแยกกันอย่างนี้เนี่ยในเรื่องของกายแล้วมันก็จะเห็นในเรื่องของจิตที่มันปรุงแต่งที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดแต่มันก็คิดปรุงแต่งขึ้นมาดูกายนานๆมันเห็นจิตใจจิตที่มันปรุงไปทางความชอบใจความไม่ชอบใจถ้าเราขาดสติเราก็เอาไอ้ความชอบใจนี่เป็นเราชอบใจเมื่อไม่มีสติก็เห็นว่าไอ้ความไม่ชอบใจเนี่ยคือเป็นเราทั้งหมดเลยเพราะเราเป็นผู้ที่ชอบใจเราเป็นผู้ที่ไม่ชอบใจเราเป็นผู้โกรธเราเป็นผู้ทุกข์ในอารมณ์ในความคิดต่างๆโรคจิตโรคประสาทเกิดขึ้นตรงนี้แหละตรงที่เข้าไปเชื่อความคิดเข้าไปเชื่ออารมณ์ที่มันปรุงแต่งว่าเป็นเราจริงๆแต่ถ้าเจริญสติปัฏฐานแล้วมันเกิดการแยกว่ามันไม่ใช่เราเมื่อจิตใจมันคิดปรุงแต่ง
ในความชอบใจก็ดีไม่ชอบใจก็ดีเนี่ยมันไม่ทุกข์ถึงกายถ้ามีสติรู้นะจะไม่ทุกข์ถึงกายคนเราในเวลากระทบอารมณ์ไม่ชอบใจเนี่ยบางทีกลับเอาไปนอนคิดเนี่ยปรุงแต่งทำให้ร่างกายเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันนะบางทีจิตมันปรุงแต่งในทางดีใจการดีใจเนี่ยมันก็ทำให้จิตมันผิดปกติก็มีผลทำให้ร่างกายเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันเชื่อไหมการดีใจทำให้คนกินไม่ได้นอนไม่หลับถ่ายไม่สะดวกมันดีใจจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเสียใจก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นเพราะว่าจิตเนี่ยมันเข้าไปยึดไอ้อารมณ์นั้นเป็นตัวตนของเราก็คือว่าถ้าเราไม่มีสติรู้ทันกายกายมันก็เบียดเบียนจิตถ้าเราไม่มีสติรู้ทันในความคิดจิตมันก็เบียดเบียนกายต่างฝ่ายต่างเบียดเบียนกันไม่เป็นธรรมต่อกันใช่ไหมนี่แหละมันเป็นปัญหาความทุกข์ก็คือตรงนี้เนี่ยอย่างผมนี่มันมีจุดๆหนึ่งที่เรียกเป็นปมที่มันค้างคาใจมานานเมื่อก่อนการปฏิบัติพอฝึกเจริญสติแล้วเนี่ยมันเห็นปมที่มันเป็นสิ่งที่ค้างคาใจไว้16ปีอ๋อที่เราเป็นทุกข์เนี่ยก็เพราะว่าจิตเราเนี่ยมันหลงไปยึดติดว่าไอ้กายที่พิการเนี่ยเป็นเราผู้พิการไปยึดติดความคิดว่าเรากูเป็นผู้พิการแล้วเรากูอยากจะเอาจากความพิการมันมีความเป็นกับความไม่อยากอย่างเงี้ยมันคือเรื่องของความคิดมันคือความคิดจับได้อะไรฐานไอ้ความคิดที่มันยึดติดว่าเป็นตัวตนเนี่ยมันสร้างปัญหาเป็นปมที่มันค้างคาใจตัวตนตัวเรามันมาจากความคิดทั้งนั้นถ้าไม่มีความคิดตัวตนไม่เกิดแต่ความคิดเราห้ามไม่ได้ถ้ามันคิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันตัวตนก็ไม่เกิดเหมือนกันใครเป็นผู้รู้ทันความคิดก็คือสติใครเป็นผู้รู้แจ้งก็คือตัวปัญญาพอจับได้และทันตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ไม่เอาละกายกับจิตยึดกันมันไม่ได้ประเด็นเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นเลยกายมันก็มีความทุกข์อยู่ในตัวต้องก็ช่วยแก้ไขจิตมันก็ทุกข์ในตัวเดี๋ยวมันก็ชอบเดี๋ยวมันก็ไม่ชอบเวลาจิตพลิกตัวไปคิดปั๊บมันทำให้ตัวมันเองเหน็ดเหนื่อยเห็นไหมคิดแต่เรื่องนี้มันเหนื่อยไหมคิดเรื่องดีเหนื่อยไหมเหนื่อยทั้งนั้นแหละเพราะจิตมันคิดปั๊บจิตมันก็ทำหน้าที่แบกภาระมันต้องเหนื่อยแต่ถ้าเรารู้ทันเนี่ยจิตมันก็จะคิดโดยธรรมชาติเป็นผู้ดูจิตที่มันคิดไม่ได้เข้าไปคิดกับมันก็ต้องเบาสบายส่วนจิตก็รับหน้าที่แบกหน้าที่คิดไปเถอะเห็นไหมมันเกิดการแยกระหว่างตัวปัญญาที่เป็นผู้ดูกับจิตที่มันคิดปรุงแต่งจับได้แล้วทำตรงนี้มันก็ไม่อยากยึดติดแล้วกายก็ไม่อยากได้แล้วจิตก็ไม่ชอบแล้วบางทีปฏิบัติไปเนี่ยบางทีมันขี้เกียจคิดนะเคยไหมขี้เกียจคิดมันขี้เกียจคิดดื้อๆนะอย่างผมเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเรื่องการคิดเนี่ยโอ้คิดดีมากแต่พอค่ำลงเนี่ยมันจะปิดสวิตช์เลยมันจะไม่อยากคิดอะไรเลยนะแม้เราจะพยายามจะคิดมันก็ไม่คิดนะมันจะปิดสวิตช์นอนท่าเดียวสองทุ่มเตรียมตัวหลับแล้วเรื่องง่ายๆก็ไม่อยากคิดแม้คิดมันก็ไม่ค่อยดีมันเลยบ่งบอกว่าจิตเราไม่สามารถจะบังคับบัญชาให้มันทำหน้าที่ตามที่เราบอกได้เราดูบ่อยๆจะเห็นว่ามันบางทีมันก็คิดเองบางทีมันก็ยึดมั่นถือมั่นบางทีก็ปล่อยวางมันเองโอ้จิตมันทำหน้าที่ของมันเองหมดเลยเราไม่ได้ไปทำอะไรนะเห็นอาการที่มันทำหน้าที่ของมันเองมันยึดติดมันก็ทุกข์เองเนี่ยเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นเลยพอสุดท้ายสรุปลงที่จิตใจทั้งนั้นเลยพอเห็นตรงนี้เข้าใจตรงนี้เท่ากับเป็นการคลี่คลายปมที่มันค้างคาใจออกไปจากจิตใจมันก็เกิดภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นมาคือจิตที่มันเบาจิตมันเบาอ๋อมันเบาเวลามันไม่ยึดเนี่ยมันเบาตัวเวลามันยึดมันก็หนักมันก็เบาเพราะจิตเบาเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยมันเบาร่างกายที่พิการหนักเนี่ยรู้สึกมันเบากายเบาใจมันไม่ยังกับว่าเราเคยแบกของหนักมานานแบกของหนักไว้นานจนมาถึงวันหนึ่งเราวางของหนักลงมันก็รู้สึกเบาผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอ๋อจิตมันเบาแต่ร่างกายยังพิการเหมือนเดิมนะอย่างร่างกายไม่มีอะไรมันดีขึ้นเลยเพียงแต่ว่าตัวสุขภาพมันก็ดีขึ้นมาบ้างมันสามารถที่จะประคองตัวมันได้ในสภาพที่พิการโดยที่ไม่แย่ลงไปกว่าเดิมแต่ว่าก็ต้องตามวัยดียังไงมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บธรรมดาจึงมาเห็นว่าสิ่งที่สำคัญในชีวิตเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันต้องมีใจเป็นผู้นำ
จิตเนี่ยเป็นผู้นำจิตเป็นใหญ่สำคัญที่จิตคนเราเนี่ยจะมีความสุขหรือทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่จิตเป็นสำคัญให้ความสำคัญที่จิตใจมากถ้าจิตใจดีแล้วเนี่ยเพราะว่าอะไรๆมันก็ดีทั้งนั้นแหละอารมณ์ก็ดีความคิดก็ดีสุขภาพจิตก็ดีกินอาหารก็อร่อยนอนก็หลับถ้าจิตดีทำงานก็สนุกไปสุขกับการทำงานถ้าทำงานด้วยจิตที่ดีๆและสำคัญก็คือมองโลกในแง่ดีด้วยจิตดีเนี่ยมองโลกในแง่ดีนะถ้ามองโลกในแง่ดีเนี่ยมันกระตือรือร้นที่จะทำงานกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหาเวลามีปัญหามาที่เราต้องไปเชิญหน้ากับเขามันมีกำลังใจที่จะฝ่าฟันบางทีมันท้าทายปัญหาไม่กลัวที่จะฝ่าฟันเนี่ยนี่เริ่มจากจิตที่มันดีสุขภาพมันดีนอนหลับสบายกินอิ่มนอนหลับทายสะดวกเพราะฉะนั้นสำคัญที่จิตใจก็ยังนึกย้อนไปถึงตอนต้นที่บอกว่าที่มีชาวฝรั่งเขาพูดว่าจิตใจที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงก็เลยหันไปดูตรงนี้อ๋อจิตใจที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงแสดงว่าต้องให้กายดีซะก่อนจิตจึงจะดีใช่ไหมต้องให้กายดีซะก่อนจิตถึงจะดีถ้าคิดอย่างนี้ผมคงจะหมดโอกาสที่จะมีจิตดีได้เพราะร่างกายเนี่ยผมต้องพิการตลอดชีวิตมันดีไปไม่ได้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยร่างกายเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเราไม่ง้อมันก็ได้เพราะว่าจิตนี่มันสำคัญแม้ว่าจะอาศัยร่างกายอยู่เราไม่ง้อร่างกายก็ได้หมายถึงว่าไม่ต้องไปฝืนให้มันดีก็ได้ตามสภาพสู้เรามาฝึกจิตฝึกจิตให้มันดีไว้ดีกว่าฝึกจิตให้มันดีดีกว่าที่พุทธเจ้าตรัสได้ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยนำสุขมาให้ท่านบอกว่ากายฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ไม่ใช่ท่านบอกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้มันก็เป็นจริงพิสูจน์มาแล้วว่าอ๋อจิตที่เราฝึกดีแล้วมันนำสุขให้เราจริงๆแม้ว่าร่างกายจะพิการมันก็ไม่สำคัญถ้าจิตดีเนี่ยมันสามารถดูแลร่างกายที่พิการได้พาความพิการไปสู่ความพ้นทุกข์ก็ได้เนี่ยนี่เกิดจากจิตที่ดีผมเลยคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องคำนิยามหรือความหมายของชีวิตเลยว่าชีวิตนั้นหมายถึงความสดชื่นเบิกบานชีวิตคือความสดใสเบิกบานเราจะเรียกว่าเนี่ยมีชีวิตชีวาชีวิตคือความสดใสเบิกบานเรามีชีวิตชีวาถ้าว่าเรามีร่างกายที่ดีสมบูรณ์แต่ถ้าใจเรามีแต่ความเศร้าหมองมีแต่ความทุกข์มันดูเหมือนจะแห้งแล้งอ่ะมันเหมือนคนไม่มีชีวิตชีวาแม้ร่างกายดีแต่จิตใจนี่มันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าหมองซึมเศร้ามันก็เหมือนคนไม่มีชีวิตชีวาบอกว่าอ๋อความหมายของชีวิตนี่มันต้องมีความสดใสเบิกบานแม้ร่างกายจะพิการหรือจะมีโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่สำคัญแต่จิตสามารถสดใสเบิกบานได้เสมอมันจะเป็นน่าจะเป็นความหมายของชีวิตที่ดีกว่าเคยมีคนมาสัมภาษณ์ว่าอาจารย์อยู่ในสภาพที่ร่างกายพิการได้อย่างไรอาจารย์อยู่ในสภาพร่างกายที่พิการได้อย่างไรผมก็ตอบไปว่าเราอยู่ในสภาพร่างกายที่พิการด้วยจิตใจที่รู้ความจริงรู้เท่าทันรู้ความจริงของชีวิตรู้ความจริงของชีวิตแล้วก็อยู่กับความจริงนี้ได้ด้วยการพอใจแล้วก็ยอมรับมันใจมันก็เลยไม่มีปัญหาใจมีปัญหาร่างกายอาจจะมีปัญหาบ้างความไม่สะดวกเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ร่างกายแต่เราคิดว่าไอ้ความไม่สะดวกเนี่ยมันคือความเป็นปกติของเรามันไม่ใช่ปัญหาถ้ามองสิ่งนั้นเป็นความปกติแล้วก็สิ่งนั้นจะไม่ใช่ปัญหาเลยมีคนเขาบอกไว้ว่าคือชื่อว่าปัญหาเนี่ยมันย่อมมีการแก้ไขถ้าไม่มีการแก้ไขเนี่ยแปลว่านั้นไม่ใช่ปัญหาปัญหามันต้องแก้ไขได้ถ้าแก้ไขไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาเคยได้ยินคำพูดนี้ไหมปัญหามันย่อมมีการแก้ไขเสมอนะถ้าไม่มีการแก้ไขแสดงว่าไม่ใช่ปัญหาผมเลยว่าอ๋อความพิการเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะมันแก้ไขไม่ได้พอคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยใจมันก็สบายได้เหมือนกันนะจึงยกว่าร่างกายที่พิการมันเป็นเรื่องของกายแต่ใจที่ไม่ทุกข์เนี่ยมันเป็นเรื่องของเราก็เลยได้คำตอบชีวิตอ๋อจิตสดใสแม้กายพิการเนี่ยมันมีจริงพิสูจน์ได้โดยการอาศัยธรรมโอสถเนี่ยเป็นแพทย์ทางรอดพาจิตพาใจออกจากความทุกข์ได้ปัจจุบันนี้ก็ยังพิสูจน์ได้อยู่เรื่อยๆวันนี้ก็เลยมาแบ่งปัน
แบ่งปันในหัวข้อที่ว่าจิตสดใสแม้กายพิการก็รู้สึกยินดีที่ได้มาพูดคุยนะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อย.กระทรวงสาธารณสุขที่จริงแล้วอยากจะพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่พูดไปพูดมามันไม่ลงที่ได้ไงบางทีพูดแล้วมองหน้าคนพูดเรื่องเลยประเด็นเลยเปลี่ยนไปก็มีการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกอาชีพทําได้ทุกคนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเนี่ยก็สามารถปฏิบัติธรรมได้ขอให้เราเปิดใจกว้างว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเจริญสติเริ่มต้นจากการเจริญสติรู้กายรู้ใจในการใช้ชีวิตประจําวันการมีสติแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราเป็นการสั่งสมบุญบารมีคือบารมีธรรมให้มีมากยิ่งขึ้นมันช่วยพัฒนาให้จิตใจเนี่ยยกระดับจิตใจให้มันสูงขึ้นมีคุณธรรมมากขึ้นขอให้วางจิตวางใจไว้ว่าการทําหน้าที่บางทีมันก็เกิดปัญหาบางทีก็เกิดอุปสรรคมันเป็นเรื่องธรรมดาทําหน้าที่ต้องมีอุปสรรคแต่ขอให้เรารู้จักแบ่งแยกว่าอุปสรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องของงานแต่ความไม่ทุกข์เนี่ยต้องเรื่องของใจเราเลือกไม่ทุกข์ไว้ก่อนถ้าใจไม่ทุกข์เนี่ยมันจะแก้ปัญหาแก้อุปสรรคได้ทุกครั้งที่มีสติรู้เท่าทันอุปสรรคนั้นใจไม่ทุกข์แล้วแม้ว่าอุปสรรคยังมีอยู่แต่ใจไม่ทุกข์แล้วคนเราจึงมีงานต้องทำอยู่สองอย่างคืองานภายนอกกับงานภายในงานภายนอกคือทำหน้าที่ที่เราสมมติกำลังปฏิบัติอยู่ให้ถูกต้องให้ดีที่สุดแต่ภายในคือรักษาใจให้เป็นปกติไม่ทุกข์ไว้ก่อนอย่างนี้แหละจะได้ทั้งงานข้างนอกและงานข้างในวิธีจะให้ใจไม่ทุกข์นั้นคือก็ต้องมีสติรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกภายในคือเรื่องของภายนอกกับเรื่องของจิตใจถ้าเราวางใจอย่างนี้นะการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะได้ผลอย่างรัดๆก็ลองทำดูนะลองทำดูเนี่ยก็อยากจะอวยพรทุกท่านว่าในวาระโอกาสวันนี้ที่ผมได้มาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์เล็กน้อยก็คงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยความสดใสเบิกบานของจิตใจแม้ร่างกายไม่พิการด้วยกันทุกท่านทุกคน